แล้วก็เปรียบกับตั๊กว่าลูกเขาดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมว่าตั๊กก็เป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่รักแม่ก็มีบางครั้งบ้างในเวลาวัยรุ่นบางทีก็คอยบอกตั๊กบางทีตั๊กก็เหมือนลูกเหมือนหลานเลยบางทีก็เล่นลูกแรกๆกับรุ่นลูกเราอ่ะแล้วก็จะนั่งเล่าลินทาลูกกับแม่ตั๊กเนี่ยแม่ตั๊กก็ลินทาตั๊กพี่หมั่นก็ลินทาลูกพี่หมั่นครับแต่ผมลินทาลูกผมในทางที่ดีครับอะไรนะแม่ตั๊กก็นินทาลูกในทางที่ดีเพราะว่าแม่ตั๊กเนี่ยผมยอมรับคนหนึ่งว่าแล้วพอตั๊กกลับมาอีกทีแม่ตั๊กนั่งร้องไห้แบบว่าพี่หมาทำอะไรแม่ตั๊กอ่ะเขาเพราะนั่งเล่าแล้วเขาคิดถึงเรื่องลูกเรื่องสมัยก่อนๆด้วยไงแม่ตั๊กอ่ะดูที่แฟนแม่นะทิ้งแม่มันจะตอนตั้งตัวเท่านี้ตั๊กมันจะไม่ให้ฉันปาดเลยเออนะแม่ใจเย็นนะมันต้องเล่าให้ถึงที่สุดเออแม่นะใจเย็นครับซับทิชชู่ไปเช็ดให้แม่ใจเย็นนะแม่ไม่ว่าหรอกแต่พอเห็นตักอย่างนี้แล้วว่าหาตักบ่อยจะมาแย่งความรักจากแม่เนี่ยคนรักลูกไม่ไอ้สงสัยตรงนี้นิดนึงหมายถึงฝากตัก